าเนี่ยงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีสานบ้านานากันเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าแมงก็พาท่านผู้ชมมาพบกับหน้าแก่ๆหน้าสดๆของป้ากันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้น้ำมันมากเลยเพิ่งไปไล่วัวมาค่ะวัวของชาวบ,บ้านนะคะมันเข้ามาในพื้นที่ของของป้าค่ะเราไปอยู่ที่ขอบสะแล้วก็มีต้นมะพร้าวน้ำหอมเยอะเลยมันก็จะกินนะคะโหแล้วพอไล่ออกจากขอบสะมาก็มาอยู่ที่ข้างคลองนะคะข้างคลองที่ป้าขุดนะคะไว้เก็บน้ำเข้านานนะคะโอ้เหนื่อยเลยวันนี้ ก็โทรไปหาหนาของคนที่รู้จักกันนะคะข้างๆก็ถามเขาว่าเป็นบัวของใครมาหลายวันแล้วเขาก็บอกว่าบัวของคนนนคนนี้เขาจะไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบอกให้เขาก็ไปนะคะสองสามครั้งเจ้าของบัวก็ไม่มาตามอาสักทีป้าเลยออกไปขับรถไบออกไปเลยค่ะออกไปหาเขาพอดีอ เจ้าของส่วนกับเจ้าของวัวเขามาพอดีเลยค่ะลูกชายก็อยู่ที่กำลังไอ้นั่นอยู่นะคะกำลังเตรียมพื้นที่จะทำนาปลังอยู่เขาก็โมโหโกรธใหญ่เลยที่เห็นวัวไปอยู่ที่ขอบสะนะคะแล้วก็อยู่ที่ริมคลอง <c oughs> เขาเขากลัวไปกินต้นมะพร้าวหรือไปกินต้นไม้ไปตกคลองตกสะก็ยุ่งยากลำบากอีก โมโหใหญ่เลยค่ะตอนป้าก็เลยวุ่นวายอยู่กับบัวของชาวบ้านนะคะวันนี้หน้ามันเลยก็เลยเดี๋ยวมานั่งพักดื่มกาแฟเย็นนิดนึงเสร็จแล้วก็จะไปะะรดน้ำผักที่ป้ากำลงังลงไว้นะคะหลายแปลงค่ะผักตอนนี้ป้ายังอนุบาลมันอยู่นะคะป้ายังไม่ได้ติดสปริงเกอร์ก็เลยต้องอ ใช้สายยางรถไปก่อนนะคะรถน้ําไปก่อนดูอยู่ข้างหลังนะคะอู่ข้างหลังนะคะก็ยังไม่ติดสปริงเกอร์นะคะก็ใช้สายยางแล้วก็เอาไปอรองใส่ถังสีเขียวไว้นะคะตั้งเป็นระยะไว้ก่อนยังไม่ติดสปริงเกอร์ค่ะก็รออีกสักพักก่อน,นะคะ่ะก็อย่างนี้แหละป้าก็มีความสุขอยู่กับที่ ที่บ้านนาของป้าน,นะคะตอนนี้พี่สาวป้าก็อยู่ที่บ้านดูคุณยายพรุ่งนี้ก็จะพี่สาวของป้าก็จะมาแล้วก็คุณยายก็จะมาด้วยนะคะแม่ของป้าน,นะคะก็จะมารับลมเย็นๆอยู่ที่บ้านพักของป้าอยู่ที่นานะคะนี่แหละบ้านพักของป้าก็อยู่นี่ค่ะก็ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแบบ เร็วรวด่วนๆร้อนๆน้าสดมันแผลบเลยค่ะป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ